คือ but ใส่ลงไปก่อนนะคะใส่แล้วอ่านต่อไปค่ะอ่านต่อไปแล้วตอบเลยแบบฝึกหัดอันนี้แบบฝึกหัดที่ 2.2 ทำไมในนี้ไม่มีอยากได้ชัดๆเอานี้ชัดกว่าขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวครูเปลี่ยนอันนี้แทนI'm usually industrious ปกติแล้วฉันเนี่ย industrious but today แปลว่าอะไรคะ but today แต่วันนี้ได้ใส่ครูไปหรือยังคะ but today I am too lazy to work ค่ะแต่วันนี้ฉัน lazy ขี้เกียจรู้ไหมคะอันนี้ขี้เกียจนะคะขี้เกียจเพราะฉะนั้น industrious จะหมายความว่ายังไงคะมันก็ตรงข้ามกับ lazy ใช่ไหมคะตรงข้ามกับ lazy เพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะได้คำศัพท์มาว่าอะไรนะคะhardworking นักเรียนจะบอก hardworking หรือง่ายๆเลยมันเราได้มาตรงนี้คือ lazy ใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงมานะคะแต่วันนี้ขี้เกียจเกินไปที่จะทำงานนะคะแปลว่า industrious เนี่ยมันก็คือขยันก็คือไม่ขี้เกียจง่ายไหมคะทีนี้ not lazy ไม่ขี้เกียจนั้นคำว่า industrious ก็คือ not lazyง่ายไหมคะง่ายนะวันนี้นะปกติแล้วฉันนะอินดัสเทรียลแต่วันนี้ too lazy วันนี้ขี้เกียจมากเลย too lazy งั้นวันนี้ lazy แปลว่าอินดัสเทรียลก็คือ not lazy นะง่ายไหมง่ายอ้าวต่อไปข้อ2ค่ะ the ship อ่านโจทย์สิค่ะThe ship hit a big rock แปลได้ไหมคะได้ไหมคะเรือทำไมคะชนหินก้อนใหญ่และ began to sink เริ่มจม sink นะถ้ามันชนแล้วมันต้องจมเราเดาต่อได้นะคะ so แปลว่าอะไรคะดังนั้นนั้นครูคืออะไรครูก็คือ so ค่ะ so ดังนั้น the sailor คืออะไรกะลาสีเรือนะคะเรามีความรู้เดิม so the sailor got out the boat ทำไมคะเมื่อเรือจมแล้ว sailor ก็ got out the boat สละเรือแหมแปลได้สละสลวยมากใช่ไหมฮะ got out the boat ก็กระโดดลงจากเรือสิใช่ไหมฮะไม่อยู่แล้ว and abandon the ship นี่ล่ะค่ะสละเรือคือตัวนี้ล่ะค่ะ abandonนั่น abandon ก็คือเราทำไมคะการสละเรือคืออาการที่เราทำไมคะเรากระโดดลงจากเรือเราทำไมเรือเราทิ้งเรือคำว่าละทิ้ง leave ใช่ไหมแบบเก่งไหมวันนี้เอ๊ะกูพูดไม่พอเลยเนี่ย leave ไหมคะได้เราสละเรือนะเราก็ทิ้งเรือไปเลย abandon แปลว่า leave ได้นะไปคะ่ะต่อไป doโดแปลว่าอะไรคะโดแม้ว่าSally's husband is rather down แปลว่าอะไรคะแม้ว่าสามี Sally จะ down ไม่รู้อะไรอะ down นะ Sally herself is very astute เสร็จละสิดาวคืออะไรถ้าดาวเรารู้ดาวเราจะรู้ว่าแอสติลคืออะไรดาวคล้ายๆดาวซินโดรมนักเรียนฮะดาวซินโดรมเป็นไงคะปัญญาอ่อนสรุปค่ะเราจะทำยังไงเราจะแก้สถานการณ์ยังไงคะเราจะแก้สถานการณ์ยังไงเรารู้ว่าดาวกับแอสติลต้องตรงข้ามกันแน่เลยค่ะนักเรียนคะเพราะว่าครูเวิร์ดมันอยู่ที่นี่ค่ะ
แม้ว่าสามีของแซลลี่จะดาวนะคะแซลลี่ตัวของแซลลี่เองเนี่ยเป็นคนที่แอสติลค่ะค่ะนั้นถามว่าแอสติลแปลว่าอะไรคะง่ายๆเลยค่ะเร็วใครจะมีไหวพริบแอสติลก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าหูเราก็ใส่อะไรเข้าไปละคะ not อะไรคะ not down เออ not down down นี่คือแปลว่าโง่แปลว่าทึบแปลว่าไม่แจ่มใสแปลว่าสามีของแซลลี่เป็นคนทึมๆนะคะในขณะเดียวกันแซลลี่ก็เป็นคนที่ as still นั้นเวลาที่เราทำข้อสอบแบบนี้เราก็แปลไม่ได้ใช่ไหมเราก็เดานะคะเป็นคนที่ไม่ดาวนะ why he is happy why แปลว่าอะไรขณะที่เขา happy มีความสุข why he is happy with plenty of money to spend แปลได้ไหมคะ plenty of ก็คือ a lot of ฮะเขามีความสุขในการใช้เงินซื้อของ His mother is suffering from แม่ของเขาก็ suffering ได้ไหมไม่ได้เอาไม่เป็นไรค่ะ suffering from poverty ถามว่า poverty คืออะไรโอ้ถ้า suffer ได้นะสบายเลยครูคืออะไรคะขณะที่เขาแฮปปี้มีความสุขในการใช้จ่ายเงินเยอะแม่ของเขาก็ suffering from poverty มันต้องตรงข้ามกันค่ะนักเรียนขณะที่เขาแฮปปี้ใช้เงินยังมีความสุขแต่แม่เขาเนี่ย poverty ค่ะแม่เขาต้องทุกข์จากอะไรคะเขาแฮปปี้มีเงินเยอะครูก็คือ why ถูกไหมคะเขาอะขณะที่เขาอะมีเงินใช้จ่ายเยอะเลยแต่แม่เขา suffering from poverty ถามว่า poverty แปลว่าอะไรคะเขามีเงินเยอะเขามีเงินเยอะใช่ไหมเขามีเงินเยอะแสดงว่าแม่เขา poverty แม่เขาทำไมคะแม่เขาไม่มีเงินค่ะค่ะเขา with ค่ะเขาโจร poverty อ่ะเดี๋ยวก่อนทีนี้เราจะทำตรงนี้ยังไงล่ะคะเขาแบบว่า why he is happy with plenty of money to spend ในขณะที่แม่เขาเนี่ยproperty ค่ะเราจะตอบตรงนี้ว่ายังไงคะตอบเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ว่ายังไงคะเร็วค่ะหาวิธีแก้เร็วเหมือนข้อเมื่อกี้ฮะ not plenty อะไรแปลว่า not plenty คะนักเรียน plenty แปลว่ามากอะไรแปลว่าน้อยคะ plenty of money to spend อะไรแปลว่าน้อย a little ใช่ไหมคะแปลว่าน้อย a little อะไรคะเห็นไหมa little money อะไรคะ a little money to spend a little money to spend เห็นไหมคะวิธีแก้เห็นไหมใช่ไหมคะ why ขณะที่เขา happy กับการ plenty of money to spend มีเงินใช้จ่ายเยอะแม่ของเขาก็ suffering ลำบากค่ะ suffering แปลว่าลำบากแม่เขาก็ลำบากเพราะความ poverty ความยากจนนะคะฉะนั้นครูก็คือ why poverty ก็หมายถึง a little money to spend เห็นไหมคะมีเงินน้อยนะคะในการที่จะใช้จ่ายโอเคไปข้อ5Knowing that the snake, ดูนะคะ Knowing that the snake was under the table, มีอะไรคะรู้ว่าเมื่อรู้ว่ามีงูอยู่ใต้โต๊ะ causes a great commotion. เดี๋ยวจะต้องดูว่า commotion คืออะไร causes แปลว่าอะไรคะเมื่อรู้ว่ามีงูอยู่ใต้โต๊ะ causes a great commotion in the room.ค่ะมีงูอยู่ใต้โต๊ะครูคืออะไรคะก็คือคำว่า cause ถามว่า commotion แปลว่าอะไร commotion is คะคืออะไรดีเร็ว commotion คืออะไรคะตกใจค่ะพอเราเห็นงูอยู่ใต้โต๊ะในห้องเรียน
ทุกคนจะทำยังไงกรีดกรีดแล้วยังไงต่อร้องวิ่งออกนอกห้องบางคนก็ไปหาไม้มาตีงูบางคนก็เตรียมเอาถุงมาใส่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดความอ๋อจะกินเกิดความสับสนวุ่นวายนั้นคำว่าอะไรนะเมื่อกี้ commotion น่าจะเป็นคำว่าconfusion คือความสับสนวุ่นวายอันนี้ยากเนอะ confusion confusion คือความสับสนข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะคะก็คือความสับสนนั่นเองแต่ถ้ามีตัวเลือกก็สบายหน่อยใช่ไหมเออเรียบร้อยนะคะอ่ะไปค่ะข้อ6 because of the war because of แปลว่าอะไรคะไม่ถ้า because แปลว่าเพราะ because of นี่ตามด้วยคำนาม because of แปลว่าเนื่องจากจดไว้นะคะเนื่องจากสงครามนะคะ the government imposed a new tax on the people tax คืออะไร tax ค่ะซื้อของเคยมีใบเสร็จรับเงินเขาจะเขียนว่าค่าของสินค้าเท่าไหร่แล้วก็มี tax เท่าไหร่นะคะภาษีค่ะเมื่อเกิดสงครามรัฐบาลก็ impose ภาษีใหม่ค่ะคลูคือbecause of impose คืออะไรคะimpose ปรับคืออะไรคะปรับ tax ใช่ไหมปรับnew tax มันแปลว่า new tax นี้เราจะต้องทำไมเขายากนิดหนึ่งนะคะ must pay นะคะ the government ใช้คำว่าMust pay it ต้องจ่ายมันยากนะยอมรับว่ายากนิดนึงยากมากมากหรืออีก3ข้อใช่ป่ะครูไม่แน่ใจว่าข้างหลังเนี่ยจะมีไหมในสไลด์ก่อนกลับไปที่สไลด์แอบดูว่ามีข้างหลังไหมมีค่ะมาข้อ9เลยเฮ้ยข้อ9ไปแล้วนี่อ๋อข้อ7นะคะอันนี้ทำไปแล้วที่เห็นนี่ทำไปแล้วมาข้อ7เดี๋ยวสีหลอกอันนี้มาเพราะว่ามันข้อ7ใช่ไหมข้อ7นะคะข้อ7มันชัดดี he is cunning ใช่ไหมใช่ป่ะคะเร็วๆค่ะ he is cunning as an old fox ได้ไหมคะ fox คืออะไรฮะสุนัขจิ้งจอกนะมันลักษณะของสุนัขจิ้งจอกเป็นยังไงเร็วๆที่เรารู้อ่ะเดี๋ยวสิไม่ใช่เอาวันนี้สิ Fox เป็นยังไงฉลาดไหมฉลาดยังไงฉลาดแกมโกงเราได้ละ He is cunning as an old fox เขา cunning as เหมือนอะไรเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่ทำไมตัวเล็กก็ฉลาดแกมโกงอยู่แล้วแล้วอยู่ไปนานๆอายุเยอะๆยิ่งสะสมใช่ไหมค่ะDon't trust him อย่าไว้ใจเขาอย่าเชื่อใจ trust ค่ะ clue คืออะไรเขา cunning clue คืออะไรคะเหมือน as เหมือนสุนัขจิ้งจอก cunning แปลว่าอะไรฉลาดแกมโกงพูดว่าไงดีคะ to be clever and เจ้าเล่นี่คืออะไรฉลาดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะฮะto be ฉลาด clever ไม่ clever อย่างเดียวค่ะทำไมด้วย clever and ขี้โกง d e c e i v c e กูขอก็กว้างหน่อยนะคะ i v i n g deceiving แปลว่าขี้โกงค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า cunning ก็คือ to be clever and deceiving cunning ก็คือฉลาดและขี้โกงค่ะก็คือ cunning ก็คือฉลาดแกมโกงนะโอเคข้อต่อไป ceiving ถูกแล้วข้อต่อไปนะคะ it was bright yesterday เมื่อวานนี้อากาศเมื่อวาน bright ค่ะ bright อากาศ bright but today
gloomy อ้าว clue คืออะไรคะ but เมื่อวานนี้ bright แต่วันนี้ gloomy เพราะฉะนั้น gloomy คืออะไรง่ายๆ not bright แปลว่าเริ่มเก่งแล้วเริ่ม cunning แล้ว not bright โอเคไหมเออนะต่อไปค่ะพิมพ์ obeyed obey แปลว่าอะไรไม่รู้ her father becauseShe feared with his rat. Rat. Rat แปลว่าอะไรเราต้องรู้ว่า obey แปลว่าอะไรเชื่อฟังพิมพ์เชื่อฟังคุณพ่อเพราะว่าหล่อนกลัว rat ของเขาค่ะ clue ก็คือ because ใช่ไหมคะ rat คืออะไรคะ rat คืออะไรถ้าไม่เชื่อแล้วพ่อจะทำไมโกรธอะไรแปลว่าโกรธคะAngry แปลว่าโกรธนะฮะนี่เราต้องการ anger ความโกรธโกรธอย่างแรงค่ะนักเรียน great anger great ใช่ค่ะใช้ว่า great anger คือโกรธมากโกรธอย่างแรงโอเคไหมคะโกรธอย่างแรงเลย great anger เราก็ทำ exercise 2.2 จบเรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะทันไหมทันแน่นะอ่ะทันนะคะEnglish Today บอกว่า as you make your bed so you must lie on it แปลว่าอะไรคะแปลว่าเร็ว make your bed แปลว่าอะไรคะ make bed จัดที่นอนนักเรียนจัดที่นอนตัวเองยังไงปูที่นอนดีหรือไม่ดีตึงหรือไม่ตึงยับยู่ยี่หรือไม่เก็บเลยยังไงแต่นักเรียนก็ต้องทำไมคะก็ต้องนอนไงเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้ก็หมายถึงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นไหมดีไหมคะดีนะคะครั้งต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของ finding word meaning from context clue อีกหนึ่งตอนอันนี้จะไม่มีในเวิร์กบุ๊กถ้าทางจะเป็นอย่างนั้นนะคะนักเรียนต้องจดนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะ See you again next time Bye